เอาไว้หักไปให้หมดสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์ครั้งนะครับในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเราทำกันนะครับวันนี้ผมจะมาเทสคันนึงนะครับซึ่งเป็นคันที่ราคาไม่สูงเลยนะครับเขาเรียกว่าราคาหลักร้อยเลยดีกว่าอันนี้ว่าไม่ถึง200นะครับคันที่ใช้งานได้ขนาดไหนผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองขอเทสดูก่อนตอนนี้ผมยังพูดไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้เทสมันคันนี้มันชื่อว่าคันไผ่ติดดินนะครับก็ราคามันก็ติดดินจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเหนียวในราคา100กว่าบาทเหนียวเดี๋ยวก็รู้ครับผ่านมือผมมันเหนียวจริงป่ะเดี๋ยวก็รู้ครับสำหรับคันไผ่ติดดินนะครับหน้าซองก็เขียนไว้3เมตร6นะครับเดี๋ยวว่าแต่หน้าซองเลยตัวคันก็เขียนไว้3เมตร6นะครับแต่ซึ่งคนขายเขาบอกว่าระยะมันไม่ถึงตามที่เขียนนะครับครับตอนนี้ผมวัดระยะคันนะครับประมาณ3เมตร32นะครับประมาณนี้คร่าวๆโอเคครับแล้วสำหรับสายเมนกับสายชิ่งนะครับวันนี้ผมเลือกใช้10ปอนด์กับ8ปอนด์ครับทีนี้เราก็เตรียมตัวเทสกันได้ละเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่าคุณเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพี่คุณไม่ได้เอามาคุณเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอผมบอกละคุณเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนก็ได้กินแล้วเดี๋ยวใช่แล้วครับโอ้โหนี่แม่งแบบพูดไปก็อลังการโดนพูดไปแล้วเต็มปากเต็มคำครับคุณเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนครับอันนี้นะครับดูปานินนะครับเอาจะเอาให้อยู่นะครับอะไรอ่ะก็บินแล้วขึ้นมากี่ร้อยเห็นไหมอยากเห็นปลาทุกตัวบินได้โอ้โหสกิลวินท้องโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ครับก ปลาตัวนี้ถึงก็ต้องรับช่วงเล่นต่อเลยครับYou're the best.
เล่นเลยเนี่ยหลังจากหักเนี่ยพี่ได้ถ้าเนี่ยถ้าตกคลิปตันหักแล้วยังเล่นได้อีกนะสวยงามเลยแบบยอดจริงเอาแล้วเล่นระบายเล่นเล่นให้โดนเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิสวิงหน่อยนี่ครับไผ่ติดดินกับเทสเตอร์เคนมันจะเจ็บป่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโอ้โหกับไฟไฟอะไรวะเนี่ยไผ่ติดดินที่เหลือแค่ท่อน2กับท่อน3นะครับซื้ออะไรซื้อคันใหม่ดีกว่ามั้ยครับพี่ไผ่ติดดินที่เราเหลือโอ้โหเฮ้ยคุ้มครับ100ไม่เกิน200บาทสำหรับมือใหม่ที่รักความสนุกครับนี่ครับพี่ยังเอาท่อนหักไม่รู้กี่ท่อนแล้วขอบคุณเทสเตอร์เคนโดนะครับสำหรับวันนี้ได้จนได้นะครับเราวันนี้สำหรับเอิร์ธเดย์คงต้องลาไปก่อนนะครับกับไผ่ติดดินที่ผมไม่รู้สิก็ดูตามคลิปแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.